ทีนี้ส่วนหนึ่งครับที่ประสานคนที่มีหนี้มีสินตอนนี้ก็ลุมเล้ากันมากมายเนี่ยนะครับวิธีการจะเผชิญกับหนี้สินพวกนี้มีคำแนะนำไหมมีทฤษฎีอยู่แล้วสามมองไงมันเป็นอยู่แล้วอยู่จะรีบใช้ทำไมคุยให้ยาวที่สุดเพราะเราไม่มีถ้าเขาถ้าเรามัวแต่จ่ายบริษัทเจ๊งถ้ายังไม่จ่ายมันไม่เจ๊งเราก็ค่อยๆทำแล้วค่อยๆคืนเจรจาอย่างเดียว3มอไม่มีแต่ไม่ได้หนีนะยังไม่จ่ายนั่งอยู่ตรงนี้คุณสวัสดิ์นี่อันนี้เนี่ยนะฮะไม่ใช่ผมคนเดียวนะแฮมเบอร์เกอร์ตอนนั้นเนี่ยนะฮะแฮมเบอร์เกอร์ขายแต่รัฐบาลของสหรัฐเอาเงินทุ่มเข้าไปเท่าไหร่แต่ว่าของเราไม่ใช่เราออกมาถูก IMF กับ World Bank บีบรัฐบาลนั่นแหละตอนนั้นผมเป็นวุฒิไม่ได้ขอเงินงบเลยไปวอชิงตันไปคุยกับ IMF กับ World Bank แต่ว่าโอเคตอนนี้คนเป็นหนี้เยอะถ้าใช้หนี้ไม่มีกินไม่ใช้หนี้ถูกกระทืบต้องมายาวอย่างเดียวคุยกันผมก็ยังยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยต้องทำยังไงให้เงินทุนเนี่ยไปถึง SME ข้างล่างให้ได้ไม่ใช่ SME อย่างเดียวนะฮะเราจะต้องบรรระบบกินรวบคุณสวัสดิ์ก็ยังหมายถึงธุรกิจที่กินรวบอยู่ตอนนี้ใช่แล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะคุณประสานก็ไปยุโรปบ่อยๆเวลาคุณช้อปปิ้งคุณช้อปปิ้งในเดอะมอลล์มีไหมคุณ on the square มีทุกคอนเนอร์เดินไปร้านเล็กร้านน้อยถึงแม้อยู่จะมี Tesco Lotus ตรงนู้นแต่ก็มีคอนเนอร์เล็กๆมาอำนวยความสะดวกเขาก็ทำมาค้าขายกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเราจะต้องเริ่มต้นใหม่ในวันนี้ผมดีใจที่กำลังจะพัฒนาสตรีทฟู้ดนี่ขอคุยตรงนี้นิดหนึ่งนะเชิญครับท่านสกลทีรองผู้ว่าเขาก็จัดไอ้ถนนเดินที่เยาวราชนี่ก่อนปีใหม่เนี้ยสีลมแล้วก็ถนนข้าวสารผมโทรหาท่านผมบอกท้องหล่อนี่มันเหมาะทำตั้งเอาหัวซอยท้ายซอยง่ายพอใครอยากขายของอะไรเอามาเลยขายข้างถนนบนฟุตบาทแม็กเซนต์ไหมผมจะทำซอยทองหล่อมันเป็นอย่างเงี้ยผมก็เซลไอเดียนี้ไปบอกว่าท่านสกลทีอันนี้ขอประชาสัมพันธ์จากรายการเราเนี่ยว่าใครอยากขายอะไรให้ติดต่อผมมาหน่อยแล้วถ้าดีนะก็ทำทุกอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งถ้าดีเออทุกวันอาทิตย์ผมใช้คำว่าถนนคนเคยรวยก็ทำเนี่ยโดยภาคเอกชนทำเองขอเข้าไป management หน่อยเขาก็โอเคนะคุยละครับก็มีคุณสวัสดิ์เข้ามาร่วมด้วยนะครับเอารถโบราณมาจอดให้มันเป็นสีไม่ใช่โบราณรถคลาสสิกช่วงท้ายฮะทั้งสองท่านมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมไหมครับคาถาคืออดทนครับแล้วทำอะไรก็ได้อย่าไปรอว่างานต้องอย่างนั้นงั้นอะไรก็ได้ทำแล้วมีรายได้พออยู่ได้แล้วทำใกล้ๆบ้านอย่าไปนั่งบ่นแล้วรอรับรัฐบาลอะไรชิมช็อปใช้พันเดียวอยู่มาเป็นยามยังได้วันหนึ่ง200ไอ้500อะไร2วันก็ได้พันหนึ่งแล้วไปนั่งรอรัฐบาลปีหนึ่งให้หนน้องหนต้องทำฮะส่วนเป็นหนี้ก็พักไปก่อนขอคุยพักหนี้ไปก่อนเริ่มต้นจับกรุ๊ปเนี่ยนะฮะรับจ้างตัดหญ้าทำสวนแล้วรับจ้างซ่อมไฟฟ้าด้วยในบ้านนะฮะนี่เยอะแยะโอ้โหรับรองได้เลยเนี่ยนะฮะรวยเลยวันนี้เป็นปัญหาครอบครัวเยอะมากเรื่องแบบนี้งานน้อยเรียกช่างช่างไม่มาครับใช่ครับจะมาเพราะงั้นอยากจะฝากคนหนุ่มรุ่นนี้เนี่ยนะ learning from doing is the best way จังหวะก้าวของชีวิตเนี่ยนะฮะอย่าไปคิดถึง quick money and easy money มันไม่มีในโลกนี้เดินถ้าเป็นอยู่ไปชาวบ้านก็เดินไปบ้านใกล้ๆนะผมรับผ้าไปซักให้ไหมทำอาหารมาขายได้ไหมหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะมีอะไรเยอะแยะไม่กี่ตังค์เขาให้อยู่แล้วคนมีตังค์เขาก็ให้ดูแลได้แล้วก็ช่วยกันอย่างเงี้ยพึ่งพากันในชุมชนนะครับมันอยู่ไปอย่างงี้ก่อนแล้วค่อยๆเลือกไอ้งานที่มันเหมาะแล้วทำเงินมากทีหลังแต่อย่างอมืองอเท้าร้อนรัฐบาลผมฝากเอาไว้เนี่ยสำหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยนะหนึ่งนักการเมืองวันนี้หยุดได้แล้วเพราะเลือกตั้งมันจบแล้วนะเวลานี้เนี่ยนะฮะไม่ไปเล่นสภาแต่ว่ากำลังจะไปทำความวุ่นวายให้ไปเดินบนถนนอันนี้หยุดแล้วนี่ไม่ใช่วิธีการนะฮะที่จะมาเป็นผลประโยชน์ของประเทศสุดท้ายผมฝากนิดนึงนะพี่ว่านะขอสร้างนิดเดียวอย่าคิดแต่จะล้มรัฐบาลเราถ้าเราช่วยรัฐบาลให้ไปรอดเซลล์ไอเดียให้เขาแล้วถ้าเขาทำดีเพื่อประเทศชาติเราก็หนุนเขาแต่ถ้าเขาทำไม่ดีบอกว่าใครดีกว่าเลือกมาเลยถ้าตราบใดยังไม่มีคนดีกว่าอย่าไปแค่ล้ม
แล้วบอกเอาใครก็ได้70ล้านคนต้องมีไอ้นี้เลิกซะทีฝากข้อคิดเนี่ยนะฮะให้กับสื่อนะฮะหรือว่าเวลาท่านนายกไปสัมภาษณ์เนี่ยนะทุกวันเนี่ยนะฮะเรื่องของกระทรวงนี้ควรจะไปถามเจ้ากระทรวงนี้โยนไปซะอย่าตอบเองอย่าตอบเองนะคือไปถามนายกป๊อบเนี่ยนะนายกก็อึดอัดต้องรู้ทุกเรื่องแล้วพออึดอัดป๊อบเนี่ยนะฮะก็จะไปด่าไม่ใช่ว่าเออาไปถามท่านนายกคนเดียวอันนี้ต้องขอร้องเลยเนี่ยนะครับเอาละครับนี่แหละครับคือทั้งหมดนะที่ทั้งสองท่านให้คำตอบไปนะครับในปี2563ว่าเราจะต้องเผชิญกับอะไรบ้างวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับคุณสวัสดิ์ขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณคุณสวัสดิ์คุณวสันต์ครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวเชิญคุณผู้ชมไปพบกับช่วงต่อไปของรายการนะครับ